วันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.บุกจับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่นะคะที่ชื่อว่าเจ๊เพ็ญที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดตามรายงานจากคุณเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงค่ะหน่วยจู่โจมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เข้าตรวจสอบบ้านพักหลังนี้หลังพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับนางสุชาดาทวยพาหรือเจ๊เพ็ญเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่โดยบ้านพักหลังนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจากการตรวจค้นพบนางสาวรจนาพงศ์ขจรศักดิ์ได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และยืนยันว่าบ้านหลังนี้ใช้เงินจากการขายที่ดินที่อำเภอท่าม่วงจำนวน5ล้านบาทนำมาสร้างและเพิ่งมาอยู่อาศัยเพียง4ปีซึ่งตัวเองมีอาชีพขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีพร้อมปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและที่ผ่านมาเนี่ยน้องเกี่ยวข้องไม่เคยทำค่ะไม่เคยทำงั้นแสดงว่าน้องปฏิเสธในวันนี้เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะค่ะมีกี่คนนะครับบ้านนี้อยู่กินกี่คนคะมีแต่เด็กๆอ่ะคนใหญ่ก็เขาอยู่ข้างล่างก็คือน้องเป็นผู้ใหญ่สุดแล้วบ้านหลังนี้สร้างนานหรือยังคะได้สามสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วแล้วเงินที่สร้างเนี่ยพ่อกับแม่ขายที่ที่ท่าม่วงมาพ่อกับแม่ขายที่ที่ท่าม่วงมาพ่อแม่เคยมาที่นี่ไหมเขาไปอยู่อยู่นะค่ะโอเคมีข้อมูลยืนยัน 100% ว่าเป็นบ้านที่สร้างโดยใช้เงินจากการขายยาเสพติดเลขาธิการปปส.ระบุว่าเครือข่ายยาเสพติดของเจ๊เพ็ญมีการสั่งการมาจากผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเขาบินโดยเครือข่ายนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด6คนขณะนี้ถูกจับทั้งหมดแล้วส่วนเจ๊เพ็ญยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศพม่าและมีข้อมูลยืนยันว่าเจ๊เพ็ญได้เปิดโรงงานผลิตยาเสพติดเองและลักลอบส่งเข้าไทยผ่านตามแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกซึ่งจากการนำยาบ้าของเครือข่ายเจ๊เพ็ญไปตรวจสอบพบว่ายาบ้าชนิดนี้จะมีส่วนผสมของแอมเฟตามีนสูงถึง30%ซึ่งเมื่อเสพแล้วผู้เสพจะมีความต้องการยาอยู่อย่างต่อเนื่องชาวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยค่อนข้างจะโชคร้ายนะครับที่มียาบ้าพันอามาแพร่ระบาดอยู่ในชุมชนต่างๆนั้นจากนี้ไปนะครับกระบวนการโครงข่ายนี้ผู้ต้องหา6คนรวมถึงการยึดทรัพย์ที่เราดำเนินการในวันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเป็นอุทาหรณ์หนึ่งเท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้ที่คิดจะค้ายาเสพติดคิดจะไปสั่งซื้อยาบ้าจากฝั่งประเทศเมียนมาแล้วนำมาขายให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีหรือใกล้เคียงนะครับสำนักงานปปส.จะร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีที่จะเข้าปิดล้อมตรวจค้นเอ็กซเรย์เชิงรุกอีกหลายชุมชนที่เรามีข้อมูลข่าวสารข้อมูลสถิติการจับคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพบยาบ้าในเครือข่ายเจ๊เพ็ญเป็นจำนวนมากเนื่องจากยาบ้าชนิดนี้นอกจากจะมีอักษร WY ถูกปั๊มลงเป็นเม็ดยาบ้าแล้วก็ยังมีตัวอักษร R ทั้งสีเขียวและสีส้มปั๊มลงบนเม็ดยาบ้าเพื่อเป็นการบอกแยกประเภทการออกฤทธิ์ของยาบ้านี้ด้วยเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงไทย PBS รายงาน